ด็กๆวันนี้เราเรียนเรื่องใหม่นะคะสัตว์น่ารักวันนี้คุณครูหมูมีเรื่องตื่นเต้นนะคะแล้วก็จะแนะนำเด็กๆถึงชื่อและลักษณะของสัตว์มากมายเลยพร้อมไหมคะไปดูกันเลยนะคะยีราฟตัวสูงขายาวคอยาวตาโตมีเขา1คู่หมูตัวใหญ่เมื่อโตเต็มวัยน้ำหนัก 50-350 กิโลกรัมปลาบางตัวมีเกล็ดบางตัวไม่มีเกล็ดกุ้งลำตัวยาวแบนมีกล้ามกระรอกมีขนาดเล็กขนฟูควายลำตัวใหญ่แข็งแรงปูมีกระดองมีกล้ามใหญ่1คู่หอยมีเนื้อนุ่มมีเปลือกที่แข็งแรงนกแก้วมีหลายสีมีจงอยปากที่สั้นและหนาแกะมีขนหนาตัวหนักเป็ดปากแบนเท้าแบนว่ายน้ำเก่งไก่สายตาไวหูไวโรมารูปร่างเพียวปลายปากยื่นแหลมม้าแข็งแรงว่องไวแมวมีเล็บแหลมคมชอบนอนในเวลากลางวันน้องหมาฉลาดอดทนกระต่ายมีขนปุกปุยกระโดดได้เป็นอย่างดีวัวชอบเคี้ยวเอื้องตัวโตเต่ามีกระดูกแข็งหุ้มที่หลังเรียกว่ากระดองหัวและคอสามารถหดเข้าออกได้เต่าทะเลมีกระดองปกคลุมที่หลังหัวและคอไม่สามารถหดเข้าออกได้เสือเป็นสัตว์ที่มีกล้ามเนื้อแข็งแรงว่องไวช้างรูปร่างใหญ่โตแข็งแรงหมึกเคลื่อนที่ได้เร็วมีหนวดรอบปากลิงรูปร่างคล้ายมนุษย์มีแขนขายาวปีนป่ายต้นไม้ได้อย่างว่องไวเด็กๆได้เรียนรู้ชื่อและลักษณะของสัตว์หลากหลายชนิดใช่ไหมคะเด็กๆจำชื่อได้ไหมคะบางชนิดอยู่ใกล้ตัวเรานะบางชนิดก็อยู่ไกลตัวเราเด็กๆต้องจดจำนะคะว่าสัตว์ตัวนี้มีชื่ออะไรลักษณะเป็นยังไงนะคะเด็กๆจะได้เป็นคนเก่งนะคะจำชื่อสัตว์ให้ได้หลายๆตัวนะสำหรับวันนี้คุณครูหมูขอพบกับเด็กๆเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ